นี่เรามาทำแกงเลียงกันนะคะก็จะมีเครื่องปรุงนะมีไก่มีน้ำปลามีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลมีเกลือนะคะน้ำซุปผักนะคะวันนี้เราจะใช้ผักกาดจองและผักอันอื่นที่เรามีนะคะแล้วเครื่องแกงมีพริกไทยนะคะกุ้งแห้งกะปิกระเทียมหอมนะเราตำนะคะใส่พริกเล็กน้อยนะคะตามที่ชอบเราตำให้ละเอียดนะคะเราตำเครื่องแกงให้ละเอียดเราใส่ในน้ำซุปเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะทำง่ายสำคัญที่สุดเลยนะคะพริกไทยจะทำให้แกงเลียงของเรานะอร่อยเผ็ดนะคะเป็นเมนูสุขภาพตำเครื่องแกงให้ละเอียดนะแล้วเราไปละลายน้ำตำเครื่องแกงให้ละเอียดมาละลายในน้ำซุปนะนี่นะคะละลายในน้ำซุปเลยเมนูที่ง่ายมากเลยนะคะง่ายแต่อร่อยแต่สุขภาพได้สุขภาพดีมากเลยนะคะพอน้ำแกงเดือดเราใส่ไก่ลงไปเลยนะแกงเลียงเนื้อไก่นะคะวันนี้เราใส่ไก่ลงไปเลยเราใส่ฟักทองมันฝรั่งเลยนะคะฟักทองเป็นตัวเอกเลยในการแกงเลียงนะจะอร่อยมากๆวันนี้เราใส่ผักกันจองนะคะวันนี้ผักกันจองใส่ผักกันจองเลยผักกันจองนี่ทำได้ทุกเมนูอร่อยทุกเมนูเลยนะคะจะต้มเลียงแกงทอดอะไรได้หมดนะคะผักกันจองเป็นเมนูเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะแกงเลียงเนี่ยจะมีทั้งผักนะคะเนี่ยร้อนพริกไทยเนี่ยสมุนไพรเรากดให้ผักจมแล้วเราปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้เราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเลยนะคะตามน้ำปลาที่เรามีนะคะใส่เลยชิมดูรสชาตินะเรามีผักอิตูหรือใบแมงลักใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเคี่ยวให้ผักนุ่มบางคนก็ชอบผักเละให้เพื่อน้ำผักจะออกนะนะคะนะแล้วก็สดร้อนๆทานได้เลยเราชิมรสชาตินะคะชิมรสชาติเสร็จแล้วนะคะแกงเลียงของเราหน้าตานะคะเมนูผักเพื่อสุขภาพนะคะแกงเลียงของเราหน้าตามากๆเลยนะคะค่ะตำกันนะคะอร่อยมากเลย